ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Together Group Channel นะครับในซีรีส์กระดุมเม็ดแรกนะครับอันนี้เป็น EP 5ตอนที่5ละเรื่อง10ขั้นตอนการติดตามความคิดเรื่อง10ขั้นตอนการติดตามความคิดเนี่ยจะอยู่ในหน้า86ของหนังสือ Together Code Book นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดในหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้เพราะสุดท้ายนะครับไม่ว่าเราจะขยันหาลูกค้าหาสมาชิกหาอะไรมาได้เยอะขนาดไหนถ้าเราติดตามเขาไม่ได้ก็เท่ากับไม่มีประโยชน์นะฮะการติดตามความคิดเนี่ยผมจะแบ่งไปทั้งหมด10ขั้นตอนนะครับเริ่มตั้งแต่สังเกตการศึกษาข้อมูลตัดสินใจสมัคร3ข้อแรกเนี่ยเป็นเฟสที่1คือทำยังไงให้คน1คนตัดสินใจสมัครหลังจากสมัครแล้วเขาจะเข้าสู่ขั้นที่4ก็คือเรียนรู้นะฮะจนเกิดความเชื่อในขั้นที่5พอเกิดความเชื่อปุ๊บเขาจะเริ่มเข้าสู่ขั้นที่6ก็คือมีเป้าหมายแล้วก็เกิดเข้าสู่ขั้นที่7ก็คือตัดสินใจทำนะฮะ4 5 6 7อันนี้จะเป็นเฟสที่2คือจากสมัครแล้วจะเริ่มตัดสินใจทำต้องเกิดความเชื่อแล้วถึงจะมีเป้าหมายแล้วพอเริ่มลงมือทำปุ๊บเขาเริ่มประสบความสำเร็จเล็กๆในขั้นที่8นะฮะเขาจะเริ่มปรารถนาอย่างแรงกล้าในขั้นที่9แล้วสุดท้ายจะมุ่งมั่นในขั้นที่10เขาจะกลายเป็นผู้นำที่ทุ่มเททำธุรกิจจนประสบความสำเร็จแน่นอนครับว่ามันไม่มีใครทำเล่นๆแล้วสำเร็จหรอกเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าเอาเศษเวลามาแลกก็จะได้แค่เศษเงินนะครับแต่วันนี้อยู่ๆก็ไม่ใช่ใครสมัครเข้ามาปุ๊บจะทุ่มเทเลยตั้งแต่แรกถ้าเขาไม่รู้ว่ามันดียังไงแล้วเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นใน10ขั้นตอนการติดตามความคิดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้มันนะครับในการดูแลคนคนหนึ่งพาเขาจากจุดเริ่มต้นไปจนจุดที่ประสบความสำเร็จได้นะฮะโดยที่เราเนี่ย ไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปบังคับอะไรเขานะฮะเพราะการบังคับและกดดันไม่เคยทำให้ใครสำเร็จนะเราต้องรู้ว่าคนเนี้ยเป็นขั้นไหนแล้วเหมือนเราเป็นหมอครับว่าคนนี้เป็นขั้นไหนคนต้องจ่ายยาอะไรนะนี่คือ10ขั้นตอนการติดตามความคิดขั้นที่1เนี่ยในเฟสที่1นะครับก่อนตัดสินใจสมัครเราเรียกว่าก่อนที่เขาจะสมัครเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องให้ความสบายใจเขาเราเรียกขั้นที่1ว่าขั้นสังเกตการนะครับเวลาเราโทรไปนัดเพื่อนถ้าเราบอกให้เขาเตรียมเงินเตรียมบัตรประชาชนมาเลยเพื่อนจะกลัวไม่กล้ารับนัดเราแต่เขาบอกว่านี่เรามีธุรกิจที่ดีอยากจะคุยให้เขาฟังจบทำไม่ทำไม่ซีเรียสซื้อไม่ซื้อไม่ใช่ประเด็นเราอยากให้เขารู้ก่อนเพราะถ้ามันเหมาะกับเขาหรือมันเป็นสิ่งที่เขาตามหามาเนี่ยมันจะทำให้เขาไม่เสียโอกาสแต่ถ้าฟังแล้วมันไม่ใช่ก็ไม่ต้องเกรงใจเวลาเราให้ความสบายใจแบบนี้โอกาสที่เพื่อนจะรับนัดจะสูงแล้วเขาจะเข้าสู่ขั้นที่2ได้ง่ายก็คือขั้นศึกษาข้อมูลที่เรามีโอกาสพูดคุยเรื่องราวของธุรกิจเลกาซี่ให้เขาฟังหรือถ้าเขาสนใจรีบอร์นเราก็พูดเรื่องรีบอร์นเขาสนใจเรื่องออนไลน์เราพูดเรื่องดีลเลอร์หรือ MCM อะไรอย่างเงี้ยครับให้พูดเรื่องที่เขาสนใจครับเกาให้ถูกที่คันอย่าพูดเรื่องที่เราอยากพูดแต่ให้พูดเรื่องที่เพื่อนอยากฟังอันนี้คือเคล็ดลับแล้วจะทำให้เขาเข้าสู่ขั้นที่3ได้ก็คือตัดสินใจสมัครพอเขาเริ่มรู้สึกว่าธุรกิจเนี้ยเป็นไปได้นะฮะแต่บางคนพอตัดสินใจสมัครแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะครับที่สมัครปุ๊บจะเริ่มใช้สินค้าแนะนำสินค้าหรือชวนคนเลยบางคนจะสงสัยว่าชวนคนมาสมัครตั้งเยอะแล้วไม่เห็นมีใครทำสักคนเพราะเขาไม่รู้ไงเขาไม่เคยอ่านหน้า86ของหนังสือ Together Code Book นะครับว่าพอคนสมัครเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นเราต้องพาเขาสู่ขั้นที่4ก็คือพาเขาเรียนรู้ครับเรียนรู้เรื่องที่เขาสนใจเรื่องรีบอนเรื่องออนไลน์หรือเรื่องธุรกิจเรื่องของการขยายเครือข่ายแบบ IDC อะไรก็ว่าไปเขาสนใจอะไรให้เขาศึกษาเรื่องนั้นจนเขาเริ่มเกิดความเชื่อในขั้นที่5คนที่เกิดความเชื่อนะครับเขาจะเริ่มเข้าสู่ขั้นที่6โดยอัตโนมัติก็คือเริ่มมีเป้าหมายมันเป็นสัญญาณของคนที่เกิดความเชื่อครับเวลาที่เพื่อนเรานะครับได้ฟังลิงก์เกี่ยวกับน้ำมันลำข้าวหรือเข้าประชุมแล้วมีการพูดถึงน้ำมันลำข้าวเราออไรซ่าจนเขาแบบอินและเกิดความเชื่อเนี่ยพอจบประชุมปุ๊บเขาจะบอกเราว่าเฮ้ยเขารู้จักคนนั้นเป็นเบาหวานเขารู้จักคนนี้เป็นมะเร็งจากตอนแรกไม่รู้จักใครเลยนะแต่พอรู้ว่าของมันดีนะฮะเขารู้จักเต็มเลยถ้าเขาไปฟังรีบอร์นแล้วเขาอินพอจบงานปุ๊บเขาจะบอกเราเลยหูคนนั้นก็อ้วนคนนี้ก็ไขมันเยอะคนนั้นก็อยากคุยตอนแรกบอกไม่รู้จักใครไม่รู้จักชวนใครนะครับไม่รู้จักขายใครแต่พอเกิดความเชื่อรู้จักเต็มไปหมดเลยครับฉะนั้นไม่ต้องไปบังคับให้คนที่บอกไม่รู้จักคนมารู้จักคนนะครับแต่ให้เขาเรียนรู้ว่ามันมีอะไรดีแล้วมันไปช่วยอะไรใครได้มากกว่าเสร็จปุ๊บอัพไลน์ที่เป็นมืออาชีพนะครับจะรีบพาคนที่มีเป้าหมายที่เริ่มพูดถึงคนนู้นคนนี้เนี่ยเข้าสู่ขั้นที่7ก็คือลงมือทำครับเขาตัดสินใจทำให้เริ่มลิสต์รายชื่อทำ5ค้นหาอะไรก็ว่าไปนะฮะเสร็จปุ๊บในระหว่างทางเนี่ยนะครับถ้าอัพไลน์ที่เป็นมืออาชีพเขาจะรู้จักในการสร้างผู้นำทำให้ผู้นำของเราเริ่มประสบความสำเร็จเล็กเริ่มพูดสินค้าได้เริ่มไวจอยได้เริ่มทำอะไรได้ซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้เขาเกิดความเชื่อมั่นว่าจริงๆเขาทำได้แล้วเขาจะเข้าสู่ขั้นที่9ที่เรียกว่าปรารถนาอย่างแรงกล้าแล้วเมื่อเขาเริ่มประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมีองค์กรเริ่มเติบโตเขาจะเริ่มมุ่งมั่นครับพอมุ่งมั่นเนี่ยเราจะเริ่มทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจนี้ไม่แปลกที่คนบางคนประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนบางคนเพราะใครทุ่มเทมากกว่าก็มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จมากกว่าถูกไหมครับ
10ขั้นตอนการติดตามความคิดเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าเราจะทำอะไรกับคนคนนี้ดีคนแต่ละคนมีสิ่งที่เราต้องทรีตกับเขาไม่เหมือนกันในตารางหน้า86เนี่ยมันจะมีบอกด้วยว่า ขั้นไหนมีจุดสังเกตยังไงว่าคนนี้อยู่ขั้นไหนพอเราดูที่จุดสังเกตปุ๊บเราก็ไปดูในตารางหัวคอลัมน์ถัดไปว่าเราควรทำอะไรถ้าเขายังอยู่ในขั้นนี้จะมีบอกหมดเลยเพราะฉะนั้นหน้า86ในหนังสือเล่มนี้ของ Together Code Book นะครับมันคือเหมือนตำราแพทย์เลยว่าเราจะทรีตหรือดูแลหรือรักษาดาวไลน์คนนี้ของเรายังไงแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับมันใช้ดูแลตัวเราเองได้ด้วยเพราะถ้าวันนี้ตัวเองยังดูแลไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปดูแลใครจริงไหมนะฮะฉะนั้นในธุรกิจเนี่ยครับมันไม่มีล้มเหลวนะฮะมันมีแต่ล้มเลิกในเรื่อง10ขั้นตอนการติดตามอ่ะเราอย่าคิดนะครับว่าวันนี้ฉันตัดสินใจฉันตื่นเต้นฉันเกิดความเชื่อฉันตัดสินใจประสบความสำเร็จฉันอยู่ขั้นที่10แล้วเราจะอยู่ขั้นที่10ตลอดไปบางครั้งนะครับมันอาจจะมีบางจังหวะที่เราจิตตกเราไปเจอเหตุอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีแล้วเราก็การตัดสินใจเราลดลงไปอยู่ในขั้นที่8 7 6 5ถ้าต่ำกว่า5นี่แย่แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องรู้จักประคองความคิดของเรามันเหมือนกับเรารู้ว่าเราป่วยแล้วต้องหายาอะไรกินนะครับโดยใช้หน้า86เรื่อง10ขั้นตอนการติดตามเนี่ยดูแลตัวเองแล้วคุณจะรอดอยู่รอดนะครับในธุรกิจนี้จนประสบความสำเร็จได้มันไม่สำคัญหรอกครับว่าใครเริ่มก่อนแต่มันสำคัญว่าใครอ่ะสำเร็จก่อนเลิกหรือเลิกก่อนสำเร็จเขาบอกว่าคนล้มเหลวอ่ะเขาแค่เลิกก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จแต่คนสำเร็จเนี่ยเขาสำเร็จก่อนที่เขาจะเลิกนะฮะเล่าเรื่องนึงให้ฟังก่อนที่เราจะจบ EP นี้นะครับเรื่องของมาเรียแชควิกนะครับเขาเป็นคนที่ถูกอยากจะถูกบันทึกลงกินเนสบุ๊กว่าเขาว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษได้นะฮะปึ๊บเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะทำสถิติลงกินเนสบุ๊กนะฮะในวันที่มาเรียแชควิกเนี่ยนะครับไปว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษซึ่งมีระยะทางประมาณ46ไมล์ทะเลเนี่ยนะสำนักข่าว CNN Reuters อะไรไปทำข่าวกันตึมเลยครับเพื่อจะได้ลงหนังสือนะครับปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันที่หมอกหนามากเลยมาเรียแชควิกเริ่มว่ายน้ำนะครับว่ายไปเรื่อยๆถ้าเรานึกภาพว่ายน้ำท่ามกลางหมอกหนาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นวิวรอบตัวมันจะเหมือนว่ายอยู่กับที่ครับว่ายไปหลายชั่วโมงนะครับก็ยังไม่ถึงสักทีระหว่างที่มาเรียแชควิกว่ายไปเนี่ยก็มีเรือกู้ชีพวิ่งตามไปด้วยแล่นตามไปนะครับเผื่อถ้าไม่ไหวจะได้ช่วยนะฮะเวลามาเรียแชควิกเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็จะทักว่าให้ช่วยไหมครับมาเลยแชควิกก็ไม่เอาไม่ต้องช่วยแล้วก็ว่ายต่อไปจนผ่านไปเนี่ย 6-7 ชั่วโมงแล้วกล้ามเนื้อเริ่มล้ามาเลยแชควิกเริ่มรู้สึกว่ามันจะถึงได้ยังไงวะยังไม่เห็นอะไรเลยเพราะมีหมอกหนาเต็มไปหมดมาเลยแชควิกก็เลยยอมแพ้ครับแล้วบอกเจ้าหน้าที่เรือว่าไม่ไหวแล้วช่วยฉันขึ้นไปบนเรือหน่อยเจ้าหน้าที่บนเรือก็ไม่ช่วยครับก็มองหน้ากันแล้วก็มองมาเลยแชควิกแล้วถามว่าคุณจะขึ้นเรือตอนนี้เหรอมาเลยแชควิกก็ช่วยหน่อยฉันไม่ไหวแล้วเจ้าหน้าที่เรือก็หันไปมองหน้ากันทำไมจะขึ้นตรงนี้ล่ะครับมาเลยแชควิกก็กูไม่ไหวแล้วไงแล้วเขาก็จมน้ำลงไปนะเจ้าหน้าที่เรือก็ช่วยเขาขึ้นมามาเลยแชควิกก็ต่อว่าทำไมเรียกให้ช่วยแล้วไม่ช่วยอู้อะไรอยู่เนี่ยเขาเกือบตายเจ้าหน้าที่เรือก็บอกว่าก็ผมไม่รู้ว่าคุณจะขึ้นตรงนี้เพราะอีกไม่กี่ร้อยเมตรมันจะถึงฝั่งเป้าหมายของคุณแล้วนะมาเลยแชควิกมองผ่านสายหมอกไปนะครับเห็นชายฝั่งที่เป็นเป้าหมายของเขาเนี่ยลางๆอยู่เขารู้สึกเสียดายอย่างสุดหัวใจเลยว่าอีกนิดเดียวเองอ่ะเขาว่ายมาเนี่ยนะเรียกว่า45ไมล์ครึ่งแล้วเหลือครึ่งไมล์เองทำไมเขาดันเลิกก่อนวะแค่นั้นแหละครับนั้นอยากจะบอกเลยว่าทุกอย่างในชีวิตไม่มีล้มเหลวมีแต่ล้มเลิกครับก็ให้ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ในช่อง Together Group Channel แล้วกดกระดิ่งไว้รับข้อมูลลิงก์ใหม่ๆด้วยนะครับแล้วถ้าอยากอ่านข้อมูลอย่างละเอียดนะครับได้อ่านได้ในบทที่5นะครับในหนังสือ Together Group เล่มนี้เลยนะครับแล้วพบกัน